น้องวีวีโวโรนิก้าวาร์ทวีแก้วตาดวงใจลูกสาวคนสวยของอดีตนางเอกชื่อดังต้อมรัชนีกรปัจจุบันอายุ18ปีแล้วก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยวันสวยพุ่งเด่นมาแต่ไกลเลยก็ว่าได้ลูกสาวสวยขนาดนี้คุณแม่ไม่หวงก็คงไม่ได้แน่นอนต้อมรัชนีกรอดีตนางเอกชื่อดังที่เราคุ้นเคยกันเธอมีผลงานแล้วมากมายทำให้เราได้รับชมจนกลายมาเป็นดาราโด่งดังและก็มีผู้รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งผลงานเด่นๆอาทิเช่นพี่เลี้ยงทูบแม่น้ำโขงนางทาสชิงช้าชาวเรปลายฝนต้นหนาวปู่สมเป่าซับสำหรับชีวิตรักของเธอนั้นได้แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติและก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเธอก็ได้หายไปจากวงการบันเทิงมาพักใหญ่ๆและก็ได้กลับมาสู่วงการอีกครั้งในปี2550ซึ่งช่วงนั้นก็ได้เลิกรากับสามีและก็ได้พาลูกสาวน้องวีวิโวโรนิก้าวาสฟิกกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเข้าใจลูกในทุกๆด้านทำให้นิสนิทสนมกันกับคุณแม่มากลูกสาวสวยขนาดนี้คุณแม่ต้อมจะพาเข้ามาโลดแล่นอยู่ในวงการให้แฟนๆได้ติดตามผลงานกันไหมเนี่ย